สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิรยาแคนติครูศูนย์การเรียนชุมชนจากกศน.อำเภอรัมย์ธนินทร์ชัยในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ Present Continuous Tense ซึ่ง Present Continuous Tense นั้นจะเป็นการใช้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะที่พูดหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้โดยมีโครงสร้างประโยคประธานบวก verb to be บวก verb เติม ing ตัวอย่างเช่นI am reading a cartoon book. ฉันกำลังอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่เดี๋ยวเรามาฟังบทสนทนากันนะคะ Hi, Panu Wat. What are you reading? Hi, Piraya. I am reading a cartoon book. Oh, can I join with you? Yes, you can. Thank you. เดี๋ยวเรามาฟังอีกครั้งนะคะ Hi, Panu Wat. What are you reading? Hi, Piraya. I am reading a cartoon book. Oh, can I join with you?Yes, you can. Thank you. จากบทสนทนาจะสังเกตเห็นว่ามีคำว่า I am reading a cartoon book. Am reading เป็น verb to be บวก verb เติม ing. ทุกท่านสามารถปรับเปลี่ยนตรงจุดนี้ให้เข้ากับสถานการณ์ของตัวเองได้นะคะ